ถึงร้ายเปล่าแฟนๆนักเต้นที่วัดทำแก้วก็ไม่ธรรมดาร้ายกาจกันเลยหลายคนเลยนะครับผมนะเฮ้ยนัททองจ้าจ้าวันนี้ยังไม่มีเห็นเล่าบีบุทีเลยนะโอ๊ยทีมงานของนักรำเมืองเพชรนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพหมดอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกกันบ่อยๆนะครับในส่วนของใครที่ฝ่าฝืนกติกานี่ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนหยิบบุหรี่ขึ้นมาหยิบเหล้าหยิบเบียร์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวโดนตรีหยุดใช่ไหมครับแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นเรียกว่าจุดจับจ้องของสายตาของแต่ละคนครับผมนะฉะนั้นแล้วก็เมื่อทุกคนให้ความร่วมมือกันดีเยี่ยมนะครับเราก็เคลียร์วิธีกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็เราก็จะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันด้วยความเร็วรวดด้วยเช่นกันนะครับครับนะก็จะมีลักไก่ไม่กี่คนหรอกประเภทว่ายืนถ่ายวิดีโอหมดรอบแล้วก็ไม่ลงนะแอดมินเพจก็ไม่ใช่มีไม่กี่คนหรอกครับผมมีน้อยไม่น้อยนะครับผมมาแน่ก็ยังนะครับผมนะยังมีเวลาอยู่โอเคยังมีเวลาที่จะเอาใจแฟนๆนักรำนะครับในบรรยากาศของบัตรธรรมดายังมีจำหน่ายให้อยู่นะครับใช้เวลาไปให้พอแอดซื้อบัตรแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่แกรู้จักกันด้วยฮะผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งของผมเลยในผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะครับวงการระวงเนี่ยนะเมื่อวันที่ผมทำบุญบ้านเมื่อสัก 4-5 ปีที่โคแอดเอาของขวัญไปให้เป็นพระบูชาที่ผมยังบูชาอยู่ทุกวันนี้ครับถือว่าไม่เคยลืมบุญคุณของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อรายนามใครก็ตามแต่นะครับรักทุกคนนะครับยิ่งกว่าพี่เบิร์ดที่ผมเนี่ยรักมากมากนะครับเอาล่ะถึงเวลาของรอบบัตรธรรมดารอบบัตรธรรมดาเราก็กลับขึ้นมาสนุกสนานเอาเป็นบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับย้อนยุคแต่ว่าเน้นความสนุกสนานกันซะหน่อยนะครับผมเอาเป็นจังหวะรำวงสักเพลงหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย3ชาติสัก2เพลงคึกคักในรอบบัตรธรรมดาเชิญจ้าสาว
ไม่ได้เมาคงไม่ได้เมาตรงนั้นเซ็งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเราจะมาเคลียร์บัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับผมใครที่มีบัตรติดตัวเอามาใช้กันส่วนใครยังไม่มีนะครับไปซื้อกันอีกรอบนึง20บาทแล้วก็ออกกลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันกับน้องๆนางรำด้านบนเวทีเดี๋ยวหลังจากรอบที่เรากำลังจะเคลียร์รอบบัตรธรรมดากันแล้วเนี่ยครับทีนี้เราปล่อยกันแบบฟรีสไตล์แบบนอนสต็อปเลยยาวๆเลยหวานหวานกันยาวๆหวานหวานยาวๆฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะได้ร่วมทำบุญกับร่วมกับน้องๆนางรำยังมีอีกหนึ่งรอบครับผมเดี๋ยวหลังจากรอบนี้ไม่ขายให้แล้วนะต้องมาซื้ออีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อยู่กับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมกับคณะนางรำ4คณะ4เวทีนะครับผมจริงๆข้อมูลของคณะนางรำในค่ำคืนพรุ่งนี้ถูกส่งมาที่เรียบร้อยแล้วอยู่ไหนฮะลืมไปอ่ะเฮ้ยปีนี้อายุเท่าไหร่แกนะปีนี้อายุเท่าไหร่20ต้นๆโอ้โหต้นๆนะครับผมบวกอีกนิดหน่อยนะครับผมไอ้เท่าไหร่ฮะไม่เป็นไรแฟนๆเนี่ยเชื่อไหมว่าไอเราเนี่ยจำไม่ได้หรอกว่าคณะนางรำพรุ่งนี้มีใครกันบ้างแต่แฟนๆนักรำเนี่ยเขารู้เขาจดตารางงานไว้เป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่เชื่อถามต้อมต้อมพรุ่งนี้สี่คณะมีใครบ้างเอ่ยชื่อหน่อยดิเงียบกิ๊บไอ้นี่มันคืออะไรเอาเลยเพราะเอ่ยนั่นแหละเอาเลยเองก็ไม่น่าบอกถ้าพี่รู้พี่จะถามเองไม่ต้องเองไม่น่าทำอย่างนี้นะไม่น่าทำอย่างนี้กับพี่เลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามเพจของทางรุ่งอรุณกันอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้คณะนางรำมีใครกันบ้างนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้เคลียร์บัตรธรรมดากันนะครับครับผมคนนั้นเอากันว่าจังหวะสามชาติสามชาติเพื่อชีวิตนะสามชาติเพื่อชีวิตในเมื่อเคลียร์บัตรธรรมดากันไปแล้วจากรอบละสามเพลง